สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับต่อศักดิ์ครับจินดาสุขศรีครับผมสวัสดีครับพี่ปกป้องสวัสดีครับพี่ต่ออ่ะวันนี้เราจะมาคุยคือแหมเราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในประเทศคือแบบเราอยู่ในประเทศที่มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่แต่พอเราไปมองโลกภายนอกเนี่ยนอกประเทศเราเนี่ยจะเห็นว่าเขาคุยกันเรื่องความยุติธรรมที่มันกว้างมากเออมันไปไกลถึงกระทั่งเหมือนพูดเรื่องความยุติธรรมต่อสัตว์แล้วอ่ะซึ่งเราก็จะเว่อๆหน่อยว่าอย่างวะความยุติธรรมต่อสัตว์คืออะไรเราเคยได้ยินคำว่าสิทธิสัตว์ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็ยัง debatable อยู่นะ animal rights ตอนนี้มันมีคำว่า justice for animal เนี่ยเป็นที่ถกเถียง debate กันเนาะที่อยากชวนคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่ามีหนังสือเล่มนึงที่เพิ่งออกเลยปีนี้คือเขียนโดยนักปรัชญาชื่อดังคนนึงนะเธอยังมีชีวิตอยู่ชื่อมาธานุสบอกเธอเขียนชื่อหนังสือเนี่ยเรื่องนี้เลยคือ justice for animal our collective responsibility นะความยุติธรรมสำหรับสัตว์ความรับผิดชอบส่วนรวมของพวกเราอืมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องนี้นะเราก็เป็นคนรักสัตว์กันทั้งคู่นะรักหมาใช่แต่ว่าทีเนี้ยเมื่อกี้ที่พูดก็คือว่าจริงๆไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องความยุติธรรมเนี่ยเราถกเถียงกันมาเป็น 2,000 ปีเนาะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเงี้ยเพลโตก็พูดเรื่องความยุติธรรมแล้วมีหลายสำนักคิดมากแต่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดเรื่องความยุติธรรมเนี่ยศูนย์กลางมันจะอยู่แค่มนุษย์แล้วเวลาเราพยายามจะต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมเนี่ยคือเพื่อขยายไปยังมนุษย์กลุ่มอื่นๆที่ไม่ถูกนับรวมคนผิวสีกลุ่ม LGBT กลุ่มคนเสื้อแดงหรืออื่นๆแต่ว่าวันนี้นักคิดจำนวนมากหันมาสนใจความยุติธรรมสำหรับมวลสรรพชีวิตที่ไม่ใช่แค่มนุษย์ละแต่รวมถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายด้วยเช่นกันก็คือเป็นการขยายอาณาจักรความหมายของความยุติธรรมให้ขยายไปยังกลุ่มอื่นมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องใช่ครับทีเนี้ยที่น่าสนใจก็คือว่านูสบอมเนี่ยพยายามชวนคิดหลายประเด็นเนาะหนังสือมันเล่มใหญ่มากวันนี้ผมคงหยิบมาชวนคุยบางประเด็นคือนูสบอมเนี่ยไม่ใช่คนแรกหรอกที่พยายามจะเสนอเรื่องความยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเหล่าสัตว์มันมีหลายสำนักคิดทฤษฎีที่มาก่อนเธอมากนะครับแต่ทีเนี้ยเธอก็พยายามจะบอกว่ามันมีสำนักคิดหลักๆอะไรบ้างในโลกของฝรั่งที่เขาถกเถียงเรื่องนี้กันแล้วของเธอเนี่ยเห็นต่างจากไอ้พวกสำนักคิดเหล่านั้นอย่างไรสำนักคิดแรกเนี่ยครับที่พูดเรื่องความยุติธรรมต่อสัตว์เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลในหมู่นักเคลื่อนไหว NGO หรือองค์กรจำนวนหนึ่งเนาะแกใช้คำว่า so like us approach คือสัตว์เหมือนเราอ่ะใช่ไหมครับไอ้กลุ่มที่ใช้อันเนี้ยหลักๆก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า the non human rights project เนาะซึ่งฟ้องร้องคดีในนามของสัตว์ที่ถูกล่วงละเมิดเนาะกลุ่มเนี้ยใช้เกณฑ์ว่าสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยคือเกณฑ์ที่อยู่บนฐานว่าสัตว์ที่ถูกกระทำนั้นน่ะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับมนุษย์อย่างเรามากน้อยแค่ไหนก็คือเช่นช้างกับโลมาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่พี่ปุ๊กอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าเฮ้ยเหมือนเราเลยนะคือหนึ่งมีการรวมกลุ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมมีการใช้ภาษาสื่อสารกันเองในกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนคือมันมีกฎเกณฑ์ภายในของฝูงมีระดับสมองซึ่งพัฒนาซับซ้อนใกล้เคียงมนุษย์ใช่ไหมคล้ายกับมนุษย์ที่มีอยู่รวมกันเป็นสังคมมีภาษาที่ใช้สื่อสารมีระบบเหตุผลมีกฎเกณฑ์ที่ใช้กำกับพฤติกรรมของกลุ่มอะไรเงี้ยคือก็จะบอกว่าช้างกับโลมาเนี่ยเหมือนมนุษย์ดังนั้นจึงต้องได้รับความยุติธรรมและคุ้มครองเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สลับซับซ้อนไม่ต่างจากมนุษย์อันนี้คือกลุ่มที่ใช้แนวคิดความยุติธรรมแบบนี้แต่ก็เอาก็กลายเป็นว่าเป็น human centric ถูกต้องใช่นูสบอมถึงไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีแบบนี้เนาะแต่เธอไม่เห็นด้วยด้วยหลายเหตุผลแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าแบบเนี้ยมันคือวิธีคิดแบบจารีตเลยที่เชื่อว่าธรรมชาติอ่ะมีขั้นบันไดแล้วมนุษย์เราอ่ะอยู่บนสุดของสรรพชีวิตแล้วก็แต่ละอันก็มีลำดับชั้นสูงต่ำซึ่งอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลทางศาสนาแหละที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเหนือกว่าสรรพชีวิตอื่นๆเพราะเหมือนพระเจ้าก็จะดาวินเนาะดังนั้นเวลาบอกว่าช้างโลมาต้องได้รับการปกป้องเพราะเหมือนมนุษย์ก็คล้ายๆเวลาบอกว่ามนุษย์เหนือกว่าสิ่งที่มีชีวิตอื่นเพราะเราเหมือนพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เธอเลยจึงไม่เห็นด้วย2คือพอใช้วิธีคิดแบบเนี้ยมันนับรวมสัตว์น้อยมากเลยครับพี่ช้างโลมาลิงอาจจะสุนัขหมดแล้วแล้วก็มันตัดขาดละทิ้งสัตว์อีกมากมายมหาศาลนะซึ่งถูกกระทําความรุนแรงและภัยคุกคามจากการกระทำของมนุษย์อ่ะแล้วจริงๆแล้วสัตว์เราอื่นๆเหล่านั้นอ่ะก็มีสติปัญญาหรือรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะของตัวเองแต่มนุษย์เราไปใช้วิธีการตัดสินว่าแบบไหนฉลาดแบบไหนไม่ฉลาดจากความเหมือนเราใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยนูสบอมไม่เห็นด้วยแล้ววิธีคิดแบบเนี้ยมันก็ให้ภาพธรรมชาติที่เธอเชื่อว่ามันผิดอ่ะคือมนุษย์ไปเชื่อว่าธรรมชาติมีลำดับชั้นของสิ่งมีชีวิตในแนวดิ่งเธอบอกว่าจริงๆแล้ว
สิ่งมีชีวิตแต่ละประเทศประเภทเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเราไม่ควรไปจัดลำดับชั้นของสิ่งมีชีวิตในแนวดิ่งแบบที่เราเชื่อตามทฤษฎีดาร์วินตามทฤษฎีขั้นบันไดตามทฤษฎีทางศาสนาอะไรต่างๆนะเราควรสัมพันธ์และเรสเพคชีวิตแต่ละสปีชีส์ชีวิตแต่ละสายพันธุ์ในแบบที่มันเป็นของมันโดยไม่ต้องไปจัดลำดับว่าแบบไหนสูงกว่าแบบไหนมนุษย์เราอาจจะมีความสามารถทำได้หลายอย่างมากกว่าสัตว์อื่นแต่นั่นไม่เท่ากับว่าเราเหนือกว่าเขาในเชิงคุณค่าอันนี้คือแบบที่หนึ่งว่าทฤษฎีว่าสัตว์เหมือนเรานุสบอกไม่เห็นด้วยอีกแบบหนึ่งซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนเราคุยกันเรื่องวีแกนคือทฤษฎีกลุ่มที่เรียกว่าพวกอรรถประโยชน์นิยมพวก utilitarian approach คิดสำคัญที่มีชีวิตอยู่ก็คือปีเตอร์ซิงเกอร์ซึ่งเป็นผู้รณรงค์สำคัญของการกินวีแกนใช่ไหมเบเจเทเรียนทั้งหลายแล้วก็ในอดีตคนชื่อดังก็อาจจะเป็นจอห์นสตูอร์ตมิลอาจจะพี่อาจจะเคยได้ยินคนชื่อนี้หรือเจเรมี่เบนแทมคนนี้คือนักคิดหลักๆของสำนักนี้เลยเกณฑ์ตัดสินความยุติธรรมที่เป็นหัวใจของไอ้สำนักเนี้ยก็จะต่างกับไอ้พวกแรกพวกนี้เชื่อว่าแบบไหนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยชี้ตัวชี้วัดสำคัญคือเรื่อง suffering หรือความเจ็บปวดถ้าชั่งน้ำหนักแล้ว suffering มากกว่า pleasure คือความเจ็บปวดมันมากกว่าความสำราญใจความพึงพอใจอะไรเงี้ยแบบเนี้ยถือคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่เป็นธรรมแล้วเขาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกในการเจ็บปวดรับรู้สัมผัสทรมานตายเนี่ยเหมือนมนุษย์แล้วดังนั้นมันถึงใช้เกณฑ์เรื่องความเจ็บปวดในการตัดสินความไม่ยุติธรรมต่อสัตว์ได้แล้วสำนักคิดเนี้ยก็พยายามจะบอกว่าเราต้องปกป้องความยุติธรรมให้สัตว์นะเพราะสัตว์อยากเป็นอิสระจากความเจ็บปวดทุกประเภทไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนก็ตามมีความซับซ้อนรูปแบบพฤติกรรมต่างกันไม่มีประเภทไหนอยากได้รับการทรมานจากความเจ็บปวดทางกายภาพเลยแต่นุสบอมบอกว่าดังนั้นสำนักเนี้ยก็เลยรณรงค์เพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านการทารุณกรรมทรมานสัตว์เนาะโดยเอาเรื่อง suffering หรือความเจ็บปวดทรมานทางกายเป็นตัวตั้งใช่ไหมนุสบอมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสำนักคิดนี้เท่าไหร่โอเคก็ดีแหละเพียงแต่ว่าเธอบอกว่าทฤษฎีแบบนี้มันลดทอนความซับซ้อนของชีวิตคือหมายถึงว่าแน่นอนมนุษย์หมาลิงแมวไม่ต้องการความเจ็บปวดแต่นั่นเป็นแค่หนึ่งมิติที่พื้นฐานแต่จริงๆแล้วมันมีคุณลักษณะอื่นๆที่ชีวิตหนึ่งๆจำเป็นหรือต้องการเพื่อให้มีชีวิตที่ดีในแบบของตัวเองคือการที่บอกว่าคนคนหนึ่งไม่เจ็บปวดไม่ได้เท่ากับชีวิตนั้นมันรุ่มรวยหรือใช้ชีวิตอย่างเต็มสมรรถภาพหรือสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองคนละเรื่องอ่ะนุสบอมบอกว่าเวลาใช้ suffering เป็นเกณฑ์เท่านั้นเนี่ยมันละเลยคุณลักษณะแบบอื่นๆของชีวิตที่ต้องการเช่นพี่ประป้องอาจจะเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆริมถนนไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ได้มีใครมาทุบทำลายร่างกายเลยแต่มันนั่นไม่เท่ากับพี่ประป้องมีชีวิตที่ยุติธรรมหรือดีแล้วนะ suffering ไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการชี้ว่าความยุติธรรมแล้วสำนักเนี้ยมันสนใจค่าเฉลี่ยคือมันดูว่าค่าเฉลี่ยระหว่างความสำราญเพลิดเพลินสุขสบายกับความเจ็บปวดเฉลี่ยมาแล้วลักษณะทั่วไปเป็นยังไงมันไม่สนใจลักษณะเฉพาะของแต่ละ species แต่ละสายพันธุ์แต่ละสัตว์ของแต่ละประเภทคือเขาบอกมันจะไปสนใจเรื่องค่าเฉลี่ยและ suffering มากเกินไปจนมองไม่เห็นลักษณะอันซับซ้อนของรูปแบบชีวิตประเภทต่างๆเธอบอกอันเนี้ยคือ2สำนักหลักๆที่ใช้ดีเฟนเรื่องความยุติธรรมให้กษัตริย์ในหมู่นักคิดต่างๆซึ่งเธอไม่ค่อยเห็นด้วยทีเนี้ยเธอก็มีทฤษฎีในแบบของเธอแหละที่เธอพยายามจะเสนอในบทความหนังสือของเธอเล่มนี้เนาะงั้นเดี๋ยวให้ต่อสักพักก่อนดีกว่าแล้วกลับมาคุยกันต่อว่าแนวความคิดทฤษฎีของนางเนี่ยเป็นยังไงครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องความยุติธรรมของสัตว์เนาะต่อสัตว์ด้วยก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้อย่างที่พูดมาทฤษฎีที่2เนี่ยมันดูกลุ่มเป็นนักคิดที่เน้นเรื่องของการทารุณกรรมเป็นหลักความรุนแรงเป็นหลักซึ่งอาจจะต้องมีอย่างอื่นด้วยต่อสัตว์เหมือนกันพูดถึงเรื่องความยุติธรรมคือนุสบอมเห็นว่าไอ้2สำนักคิดทฤษฎีเรื่องความยุติธรรมหลักที่มีทั้ง2อันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เหมือนเราหรือสัตว์ต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางกายภาพเหมือนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันโอเคแต่มันไม่เพียงพอในการเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในแง่ความยุติธรรม minimal justice เคยใช้คำนี้เพื่อตัดสินเชิงศีลธรรมว่าแบบไหนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมต่อสัตว์นุสบอมจึงพยายามพัฒนาทฤษฎีแบบของเธอขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ทฤษฎีใหม่หรอกเป็นทฤษฎีที่เธอเคยเขียนเมื่อหลายสิบปีก่อนร่วมกับนักคิดชื่อดังคนหนึ่งพูดชื่อเอาไว้ต้องทุกคนต้องอ่านเลยคืออมาตยาเซนคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะชื่อดังของโลกเธอเคยพัฒนาทฤษฎีอันหนึ่งที่ใช้อธิบายในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพูดถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อ่ะทฤษฎีนั้นชื่อว่า capability approach
คือมีคนแปลเป็นภาษาไทยแบบต่างๆมากมายเลยบางคนแปลว่าทฤษฎีสมรรถภาพบางคนแปลว่าทฤษฎีสมรรถนะบางคนแปลว่าทฤษฎีศักยภาพความสามารถมีคนใช้คำแปลแล้วเป็นเซ็กโซโลจีเลยแบบต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าเธอพยายามจะบอกว่าทฤษฎีของเธอเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์กว่าและควรจะเป็นทฤษฎีขั้นต่ำในการอธิบายว่าแบบไหนเป็นความยุติธรรมต่อมวลสรรพสัตว์ที่ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นทีนี้เกณฑ์ตัดสินว่าความยุติธรรมเนี่ยถ้าแบบแรกตัดสินว่าแบบไหนยุติธรรมไม่ยุติธรรมสัตว์ดูว่าสัตว์เหล่านั้นเหมือนมนุษย์ไหมไอ้แบบที่สองดูว่าแบบไหนยุติธรรมไม่ยุติธรรมคือดูว่ามันหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางกายภาพหรือเปล่ารุสบอมบอกว่าเกณฑ์ตัดสินความยุติธรรมในแบบทฤษฎีของเธอไอ้ capability approach เนี่ยมันดูว่าการกระทำไหนถูกหรือผิดในเชิงศีลธรรมความยุติธรรมเนี่ยต้องดูว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆมันได้รับโอกาสหรือเงื่อนไขให้ชีวิตในแบบนั้นอ่ะเธอใช้ภาษาอังกฤษนะคำนี้คือ flourish คือมันรุ่มรวยรุ่งเรืองจะเจริญเติบโตไปเต็มสมรรถนะในแบบที่รูปแบบชีวิตนั้นๆน่ะมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังพูดง่ายคือรูปแบบชีวิตหนึ่งๆอ่ะมันมีองค์ประกอบต่างกันสปีชีส์ที่1สปีชีส์ที่2มีรูปแบบชีวิตต่างกันแต่ละสปีชีส์มีเงื่อนไขเฉพาะที่ทำให้แต่ละชีวิตดำเนินไปอย่างเต็มศักยภาพเต็มสมรรถนะเนี่ยไม่เหมือนกันการมีชีวิตที่ดีในแบบ capability approach เนี่ยคือต้องอยู่ในสังคมหรือระบบนิเวศที่เอื้อให้มิติต่างๆในชีวิตอ่ะมันใช้ไปได้อย่างรุ่มรวยหรือเต็มศักยภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าชี้วัดว่ามนุษย์มีชีวิตที่ดีไหมเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจะวัดจากอะไรดู GDP นุสบอมบอกว่าดูแค่ GDP นะไม่เห็นตัวมนุษย์จริงๆในชีวิตว่าเขามีชีวิตที่ดีในครบแบบที่มนุษย์ทุกคนจะเป็นหรือเปล่ามนุสบอมบอกว่าคุณมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งแต่ไม่เพียงพอคุณต้องไปดูว่าหนึ่งเขามีชีวิตในเชิงสุขภาพเป็นอย่างไรใช่ไหมสองเขามีสุขภาพจิตอย่างไรสามเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมอย่างไรบ้างใช่ไหมสี่การสื่อสารเขามีความสามารถในการเข้าใจการสื่อสารของคนอื่นไหมหรือถูกไม่ได้รับการอบรมกล่อมเกลาให้เข้าใจการสื่อสารคนอื่นมีการละเล่นกับคนอื่นหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นหรือคนอื่นในสังคมได้ไหมคือเหล่านี้เป็นมิติที่ทำให้ชีวิตหนึ่งๆมันมีความซับซ้อนมากว่ามนุษย์คนหนึ่งเพื่อที่จะมีชีวิตซึ่งมัน flourish อะรุ่มรวยมันมีแค่เงินในกระเป๋าไม่พอมันมีแค่ไม่ถูกความเจ็บป่วยอย่างเดียวไม่พอละมันนิด condition อื่นๆเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตหนึ่งๆรุ่มรวยมุสบอมบอกเหมือนกันถ้ามนุษย์มีหลาย condition เพื่อจะทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีได้สัตว์แต่ละประเภทแต่ละสายพันธุ์มีมิติความต้องการเพื่อตอบสนองต่อสมรรถภาพในชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางสายพันธุ์อาจจะต้องการการรวมกลุ่มเป็นสังคมบางสายพันธุ์ไม่ต้องการเนาะมีความต่างบางสายพันธุ์ต้องการพื้นที่ในการเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ตัวเองมีชีวิตบางสายพันธุ์ต้องการการละเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสายพันธุ์อื่นๆซึ่งอันเนี้ยจะไม่มีกฎตายตัวเนาะสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2สายพันธุ์ที่3อาจจะมีความต้องการเพื่อให้ชีวิตของตนเองเป็นชีวิตที่ร่ำรวยต่างกันมีตัวอย่างอันนึงที่เธอยกในความยุติธรรมแบบ capability approach แกบอกว่ามันมีโครงการอันนึงเป็นโครงการโซน่าของกองทัพเรือสหรัฐถูกฟ้องร้องและถูกศาลตัดสินว่าผิดกฎหมายเพราะไปรบกวนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของวานในทะเลทีนี้ถ้าพี่บอกว่าคิดเรื่องความยุติธรรมในเกณฑ์แบบไอ้สำนักที่2อรรถประโยชน์นิยมว่าสิ่งนี้ยุติธรรมไหมโครงการโซน่าเนี่ยคำตอบก็คงจะเป็นไม่อะเพราะมันไม่ไปก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางกายภาพอะไรแก่วานเลยนะไม่มีการไปล่าวานไม่มีการไปเอาฉมวกแทงวานไม่มีการยิงปืนใส่วานไปใส่วานเลยซัฟเฟอริ่งไม่เกิดแต่ถามว่าทำไมมันไม่ยุติธรรมคำตอบก็คือว่าเพราะศาลพอลงไปดูรายละเอียดพบว่าตัวโซน่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ได้ทำความรุนแรงต่อวานเนาะแต่มันไปรบกวนรูปแบบการใช้ชีวิตของฝูงวานเช่นมันไปรบกวนวงจรการสืบพันธุ์พอเจอโซน่าปุ๊บคราวนี้ระบบการสืบพันธุ์ล้วนแล้วแปลว่าก็จะสูญเสี่ยงต่อทำให้ประชากรวานลดลงหรือสูญพันธุ์ใช่ไหมมันไปรบกวนเส้นทางว่ายน้ำอพยพสัตว์หลายประเภทใช้ระบบคลื่นเสียงใต้น้ำในการเดินทางในการกำหนดทิศทางการเดินทางกันระบบโซน่าเนี่ยไปรบกวนคลื่นเสียงสัญชาตญาณของมันหมดเลยมันทำให้การเดินทางอพยพเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดก็จะพบวานหรือปลาบางประเภทที่เกยตื้นตายหรืออื่นๆใช่ไหมตัวโซน่าโดยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดทางกายภาพแต่นำไปสู่ความตายหรือลดจำนวนประชากรหรือไปก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ของวานยากละใช่ทีเนี้ยพอศาลลงดูรายละเอียดศาลก็บอกว่าเนี่ยโซน่าเนี่ยมันครบต่อ
รูปแบบชีวิตของวานมากๆเลยตัดสินว่ามันผิดกฎหมายรูสบอมอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างว่าเวลาพูดถึงทฤษฎีความยุติธรรมแบบ capability approach เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ว่าสัตว์นั้นเหมือนเราไหมอ่ะมันไม่ได้ดูแค่ว่าไอการกระทำนี้ของมนุษย์ไปสร้าง suffering ให้สัตว์หรือเปล่าเอาสัตว์เป็นประธานเอาสัตว์เป็นประธานแล้วดูว่าใน species เหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบใดๆบ้างที่จะทำให้รูปแบบชีวิตของสัตว์เหล่านั้นอ่ะมัน flourish อ่ะมันรุ่มรวยและสมบูรณ์ในแบบที่มันเป็นซึ่งอันเนี้ยเธอยอมรับจริงๆว่านั่งเทียนคิดไม่ได้นะจำเป็นต้องอาศัยรีเสิร์ชในทางวิทยาศาสตร์ใช่นักวิจัยนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาเติมเต็มในส่วนเนี้ยมหาศาลมากเธอบอกเธอเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเธอไม่ได้อ่านในงานปรัชญาทฤษฎีเธออ่านหนังสือนักวิทยาศาสตร์เธออ่านงานวิจัยเรื่องวานเรื่องอะไรต่างๆลูกสาวเธอที่เสียชีวิตไปได้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะลูกสาวเธอเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิเกี่ยวกับวานแต่ว่าเธอบอกว่างานที่เธอพยายามจะทำเนี่ยนอกจากพยายามจะสร้างคอนเซนแซสใหม่ให้คนคิดถึงเรื่องความยุติธรรมต่อสัตว์ในรูปแบบที่มันซับซ้อนและเคารพรูปแบบชีวิตมากขึ้นเนี่ยเธอทำลำพังคนเดียวไม่พอนักสังคมศาสตร์ทำลำพังไม่พอมันนิดงานของนักวิทยาศาสตร์คนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในชีวิตรูปแบบชีวิตสัตว์แต่ละประเภท uh-huh. อยู่เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องความยุติธรรมแล้วอ่ะเราเริ่มสงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดที่มีความชอบธรรมในการที่จะฟ้องร้องเรียกร้องแทนสัตว์เหล่านั้น อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่านุชบอกว่ามันมีคนโต้แย้งนะสัตว์จะมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายได้ยังไงในเมื่อสัตว์ไม่มีเอเจนซี่มีคนโต้แย้งอย่างงี้สัตว์ไม่สามารถมายื่นฟ้องเอกสารต่อศาลต่อผู้พิพากษาได้ว่าฉันถูกล่วงละเมิดนี่นู่นนั่นนี่ใช่ไหมว่าตัวเองถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมนุชบอกว่าใช่สัตว์ไม่สามารถเดินไปขึ้นศาลได้มนุษย์อะทำได้แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมมันมีมนุษย์จำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไปฟ้องร้องได้ตัวเองเช่นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเด็กที่ไม่ยังไม่สามารถพูดพัฒนาพูดจาการสื่อสารในเด็กที่ยังเล็กมากๆเนี่ยหรือผู้มีภาวะพิการทางสมองหรือคนแก่ซึ่งอายุเยอะแล้วมีอาการป่วยหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้สื่อสารลำบากคือมีมนุษย์ที่มีปัจจัยเงื่อนไขจำนวนไม่น้อยบนโลกเนี้ยที่อาจจะถูกล่วงละเมิดทางสิทธิทางร่างกายทางความยุติธรรมแต่เขาไม่สามารถแสดงเอเจนซี่ของตัวเองไปฟ้องร้องในชั้นศาลได้นุชบอมบอกว่าในเซนส์แบบเนี้ยมีมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายให้กับคนเหล่านั้นแล้วทำไมสัตว์จะไม่สามารถมีองค์กรหรือมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายได้ล่ะซึ่งที่ผ่านมาแน่นอนมันไม่ใช่ว่านุชบอมเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วไม่เคยมีองค์กรไหนทำเลยหรอกมันมีองค์กรจำนวนมากที่พยายามทำหน้าที่เหล่านี้มีกลุ่ม NGO จำนวนมากที่พยายามทำหน้าที่แทนสัตว์ในการเป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในประเทศต่างๆเพื่อดำเนินการยุติธรรมให้เกิดแก่สัตว์เหล่านี้เช่นตัวอย่างกลุ่ม National Resources DefenseCouncils ก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ไปดำเนินคดีในศาลในฐานะตัวแทนของวานเพื่อสู้เรื่องความยุติธรรมแทนวานซึ่งรุสบอมก็บอกเนี่ยมีตัวอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเธอก็บอกว่าแบบนี้ชอบทำคือเธอพยายามจะเถียงกับพวกกลุ่มนี้บอกว่าทำไม่ได้แต่จริงๆคือเธอบอกว่าทำได้ด้วยหลักคิดแบบนี้แต่เธอก็ยอมรับจริงๆว่าหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับ global มันยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายมันมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทะเลบางที่เกิดในทะเลที่ไม่มีความชัดเจนหรือบนอากาศคือมนุษย์มันล่วงละเมิดสัตว์ในทุกที่ในดินในน้ำในทะเลในอากาศในทุกที่มันมีปัญหาในเชิงกฎหมายที่อาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์มากนักแล้วบางครั้งมันข้ามเส้นพรมแดนของรัฐมันมีปัญหาเชิงเทคนิคที่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะไปดีเฟนต์ประเด็นเหล่านี้แทนสัตว์ได้ต้องมีความอินด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ต้องการผู้พิพากษาที่มีความเข้าใจประเด็นเหล่านี้คือถึงแม้มีองค์กรทำหน้าที่ตัวแทนมีกฎหมายที่พร้อมรับแต่ถ้าผู้พิพากษายังคิดด้วยโหมดความยุติธรรมแบบที่ว่าเฮ้ยความยุติธรรมเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น หรือมองความยุติธรรมอ่ะแต่ว่าไม่เห็นความซับซ้อนของรูปแบบชีวิตที่แต่ละชีวิตมีความต้องการเพื่อมีชีวิตที่ดีไม่เหมือนกันความยุติธรรมก็อาจจะไม่เกิดกับสัตว์ก็ได้เรื่องนี้สำหรับเธอมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะเธอเขียนเพื่อชวนคนให้ฉุกคิดแล้วก็เธอบอกมันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะเป็นว่าต้องหยุด suffering เธอก็เห็นด้วยกับไอ้แบบที่2ในแง่นี้เนาะต้องหยุด suffering ของสัตว์โดยเร่งด่วนโรงงานการทารุณกรรมสัตว์ในแง่อุตสาหกรรมผลิตอาหารหรืออื่นๆที่มีการทารุณกรรมสัตว์ทั้งหมดเนี้ยหยุดได้ทันทีด้วยรูปแบบกฎหมายด้วยองค์กรของรัฐหรือ NGO ที่เข้าไปทำแต่ในระยะยาวเพื่อสร้างความยุติธรรมของสัตว์มันนิด
กลุ่มคนความพยายามนักกฎหมายนักวิทยาศาสตร์นักคิดทางสังคมรัฐบาลองค์กรเอกชนที่ต้องร่วมมือกันแล้วก็เพื่อทำให้ความยุติธรรมของสัตว์มันกลายเป็นวาระหนึ่งสำคัญของโลกไม่ใช่แค่พูดเรื่องความยุติธรรมต่อมนุษย์ในรูปแบบต่างๆเพียงอย่างเดียวเพราะไม่ใช่เรื่องของสัตว์ที่เป็นตัวสัตว์แล้วมันคือระบบนิเวศแล้วก็วงจรชีวิตของมันอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอ่ะซึ่งมันก็จะซับซ้อนกว่าเดิมขอบคุณต่อสักมากๆเลยได้ความรู้มากๆครับก็ก็ชวนคนไปอ่านหนังสือมันเพิ่งออกมาก็อยากให้ลองไปติดตามอ่านกันได้แล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ